ที่วัดเขาข้าหลวงตั้งอยู่เลขที่183หมู่ที่5บ้านคลองปลาไหลตำบลน้ำร้อนอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการจัดงานโพพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตและประกอบพิธีอุปสมบทหมู่พระสงฆ์จำนวน9รูปโดยมีพระพรหมกวีเจ้าคณะภาค13เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีนายสุเมธทิวรนิตินายอำเภอวิเชียรบุรีและนายแพทย์ชัยวัฒน์ลิมปะวุฒิวรานนท์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีโดยที่วัดเขาข้าหลวงมีประวัติดังนี้ในอดีตสภาพพื้นที่แห่งนี้เป็นป่าดงดิบรอบเขามีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งแยกครอบครัวออกมาจากบ้านน้ำร้อนหมู่ที่2เมื่อปี2505และมีชาวบ้านอีกหลายจังหวัดย้ายเข้ามาอยู่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงปี2512ทางราชการได้มีการแยกหมู่บ้านใหม่คือหมู่ที่5และเมื่อมีชาวบ้านหลายครัวเรือนอยู่ร่วมกันจึงมีความคิดเห็นว่าอยากให้มีวัดเกิดขึ้นในหมู่บ้านจึงได้มีการชักชวนกันสร้างวัดประจบกับมีผู้ใจบุญคือคุณพ่อบุญมาพาทีคุณพ่อพาแก้วสีดาคุณแม่พองแก้วสีดาคุณสำราญพาทีมีที่ดินตั้งอยู่ที่เชิงเขาหลวงได้ทำการถวายที่ดินจำนวน25ไร่2งาน40ตารางวาเพื่อสร้างวัดขึ้นส่วนประวัติการสร้างโบสถ์เมื่อปี2553ได้มีการประชุมโดยท่านพระครูบรรพตพัชรคุปเจ้าวาดวัดเขาข้าหลวงในอเนกดวงทิพย์ผู้ใหญ่บ้านและราษฎรในหมู่บ้านในเรื่องการสร้างโบสถ์มติในที่ประชุมเห็นชอบให้มีการสร้างโบสถ์และได้เริ่มก่อสร้างโดยมีการวางศิลาฤกษ์โบสถ์เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2553ในการสร้างโบสถ์ต้องใช้ทุนทรัพย์จำนวนมากทางวัดเขาข้าหลวงและชาวบ้านหมู่5ยังขาดทุนทรัพย์อีกมากในการก่อสร้างแต่ด้วยความโชคดีและเป็นบุญของวัดรวมถึงชาวบ้านหมู่5ได้มีท่านผู้ใจบุญคือคุณหทัยรัตน์มหาชนานัยหรือป้านิดมาช่วยอุปถัมภ์ในการก่อสร้างโบสถ์วัดเขาข้าหลวงทั้งหมดตั้งแต่ปี2553เป็นต้นมาด้วยความวิริยะอุตสาหะทุ่มเททั้งกำลังกายและกำลังใจของป้านิดและคณะชมรมธรรมาภิรัตสายบุญทางศรีราชาจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยท่านนายแพทย์ชัยวัฒน์แพทย์หญิงวิไลลักษณ์ลิมปะวุฒิวรานนท์และสายบุญทางกรุงเทพมหานครได้ร่วมใจกันสละเวลาและสละทรัพย์อันมีค่าให้กับทางวัดเขาข้าหลวงจนกระทั่งการก่อสร้างโบสถ์หอระฆังโรงครัวห้องน้ำเสร็จสมบูรณ์มีความประณีตสวยงามเด่นเป็นสง่าสมเจตนารมณ์ของผู้อุปถัมภ์ในการสร้างเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและสืบทอดพระศาสดาต่อไปกระทั่งวันที่27พฤษภาคมปี2558มีพระราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วัดเขาข้าหลวงได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมากำหนดเขตกว้าง30เมตรยาว60เมตรประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไปเล่มที่132ตอนพิเศษ133งองูลงวันที่1มิถุนายน2558และวันที่30เมษายน2560ได้มีการจัดงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตรวมทั้งประกอบพิธีอุปสมบทหมู่พระสงฆ์จำนวน9รูปรวมระยะเวลาในการก่อสร้าง7ปี